พาลูกมาเล่นเครื่องเล่นแล้วมาเล่นน้ำครับประชาชื่นครับครั้งที่3ครับอ๋อลูกก็อยากมาเล่นน้ำครับอ๋อใกล้บ้านดีครับไม่ไกลลูกชอบเล่นน้ำครับจะได้ไม่ต้องไปต่างจังหวัดครับเล่นใกล้ๆบ้านครับปลอดภัยดีนะครับอะไรที่ครับปรับปรุงก็เขาก็ยังไม่เปิดให้เล่นอะไรประมาณนี้ครับชอบครับสนุกครับมาครับมาเล่นสุดสนุกค่ะมาครั้งแรกมาจากบางแคค่ะก็เล่นเครื่องเล่นค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มาเราครอบครัวค่ะมาเที่ยวครับรอบนี้ครั้งที่4ครับชลบุรีครับ9คนครับมากับเพื่อนทีวีไลท์ครับมันเสียวครับไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่แล้วครับพวกรถไฟเหาะยักษ์ตกตึกครับเสียวครับเ พิ่งมาครั้งแรกค่ะอ๋อมาจากมีนบุรีค่ะมีแม่แล้วก็พี่แล้วก็ลูกสาว2คนและหลานอีกคนนึงก็มันมีของน่าเล่นมากอ่ะโอ้อยู่นานแล้วค่ะ6ปีแต่ยังไม่เคยมาเที่ยวเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะก็ดีใจอะนะเยอะ54กว่าเครื่องเล่นค่ะวันหนึ่งเล่นทั้งวันค่ะก็เกือบทุกตัวเลยค่ะแต่สูงๆไม่กล้าเขามานั่งกินข้าวอยู่นี่มาเที่ยวด้วยครั้งแรกชอบก็สนุกเหมือนกันลูกหลานอ๋อมาเที่ยวสนุกอะค่ะมากับครอบครัวค่ะอยู่มีนบุรีค่ะเพิ่งครั้งแรกค่ะอ๋อก็สนุกตื่นเต้นมากก็มันไกลด้วยอะค่ะไกลที่อยู่ที่สุดอะค่ะแล้วก็มาสะดวกก็เลยมาที่นี่ตื่นเต้นที่สุดแล้วกันพอดีมาพักผ่อนสักหน่อยคลายร้อนสักหน่อยฮะก็ครั้งนี้ก็ตกครั้งที่5ที่6แล้วเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับผมเบื่อทะเลแถวชลบุรีราคาก็ไม่ก็คือคุ้มค่าพี่กับราคาที่ได้มานะคือทั้งส่วนน้ำเครื่องเล่นอะไรผมว่ามันคุ้มเลยชอบนะพี่ผมว่ามันก็แปลกดีอะพี่คือเครื่องเล่นส่วนมากผมมาเนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่นเครื่องเล่นโดยเฉพาะเลยหลายอย่างเลยพี่รถไฟเหาะไวกิ้งอะไรหลายอย่างเลยพี่ครับผมชอบหลายอย่างเลยครับน่าจะเป็นเพราะความคุ้นเคยด้วยแล้วก็ราคาด้วยครับผมมันคุ้มอะพี่ง่ายนะมาเล่นเครื่องเล่นค่ะมาจากศาลายาค่ะตั้งแต่เด็กก็ประมาณ 5-6 ครั้งแล้วค่ะก็สนุกดีตอนเด็กๆชอบมากับพ่อแม่ค่ะก็ถ้าเล่นสวนน้ำก็เล่นกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช้กิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็สนุกดีวันนี้ก็มากับเพื่อนมาเล่นเครื่องเล่นเสียวๆมันใกล้กับที่บ้านค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปแล้วก็เครื่องเล่นมันก็โอเคสนุกค่ะแล้วก็ยังมีสวนน้ำด้วยราคาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะก็มาเที่ยวเล่นนะคะก็มากับเพื่อนมากับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจากแถวสะพานใหม่ค่ะครั้งที่2ค่ะประทับใจสวนน้ำค่ะแล้วก็พวกเครื่องเล่นก็ใหญ่ดีกว้างขวางสนุกก็มีบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่คือชอบสวนน้ำเพราะว่ารู้สึกก็แบบเครื่องเล่นมันยังแบบดูน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วเป็นปกติบางคนไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเล่นพวกส่วนที่เป็นแบบอย่างรถไฟหอกเงี้ยไม่กล้าเล่นก็เลยแบบชอบส่วนน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้มากันเพราะว่าเพื่อนบอกว่าลดราคาอะไรเงี้ยก็เลยมาค่ะก็คือถ้าเกิดเล่นหมดทุกอย่างก็คุ้มนะแต่คือหนูแบบขี้กลัวไงเลยเล่นแค่ส่วนแต่วันนี้เราก็เล่นไปเยอะนะใช่ไหมเล่นหลายได้หลายรอบก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าตอนที่โปรโมชั่นก็อาจจะต้องดูก่อนว่าแบบถ้ามีเครื่องเล่นใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมาอีกวันนี้มาเที่ยวครับมาเล่นสนุกมาจากปทุมครับก็ครั้งที่5ตั้งแต่เด็กครับชอบอะไรที่นี่ชอบรถไฟเนี่ยรถไฟเหาะตอนนี้มันลดราคาครับมาก่อนค่ายลูกเสือ คุ้มถือว่าคุ้มประทับใจอะไรบ้างก็เนี่ยครับรถไฟเหาะส่วนน้ำอะไรพวกเนี้ยมันเสียวมาเที่ยวค่ะก็จำไม่ได้ว่ามากี่ครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือครั้งล่าสุดมากับแฟนแล้วก็พี่ค่ะมันสุดมากครับอ
ว่า36ปีนะครับที่สวนสยามทะเลกรุงเทพแห่งนี้ได้ทำหน้าที่บริการความสนุกให้กับผู้คนมากมายและแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสวนสนุกใหม่ๆหลายแห่งเกิดขึ้นแต่สถานที่แห่งนี้ครับจะยังคงยืนหยัดในธุรกิจนี้ต่อไปอย่างแข็งแรงครับเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเลขจากผลประกอบการนั่นก็คือรอยยิ้มและความสุขของผู้ที่ได้มาเยี่ยมเยียนนั่นเองครับวิถีกรุง